ครับมีป้ายรถสองแถวบริการนู่นครับประตูท่าแพแล้วก็นี่เดินเข้าไปที่ถนนคนเดินครับคนเยอะมากครับแต่บางทีเนี่ยเยอะกว่านี้อีกมีของขายผ้าฝ้ายสบู่น้ำนมข้าวนี่ก็มีการแสดงมีอะไรครับตรงนี้ก็เป็นโซนของกินนะครับวัดหมื่นล้านเลี้ยวเข้าไปได้มีโต๊ะนั่งทานครับโอ้โหดูขยะที่ทิ้งเนี่ยคนกินกันมหาศาลน้ำอ้อยสดมะม่วงครับI'm
าหรือบางช่วงคนเยอะมากครับนั่นเดินแทบไม่ได้นะครับต้องเผื่อเวลาด้วยนะครับThank you.